ก็คือฝั่งเนี้ยสังเกตนะการถ่ายรูปอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีมุมโปรดก็คือฝั่งหน้าฝั่งหน้าฝั่งซ้ายจะไม่มั่นใจหน้าฝั่งขวาเพราะรู้สึกว่าหน้าฝั่งขวามันมีแก้มเยอะแต่การถ่ายหนังอ่ะทุกคนมันเลียวมากจนเราไม่สามารถที่จะเลือกฝั่งที่เราสวยหรือไม่สวยได้ก็คือเซตตรงไหนก็คือถ่ายตรงนั้นตามแสงจริงตามอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็ปล่อยฟิลแบบเรื่องนี้คือไม่ห่วงสวยใดๆทั้งสิ้นเล่นแบบสุดตัวสุดโต่งโคตรอยากให้ออนเร็วๆเลยอ่ะเพราะว่าสุดมากตายไปโมใช่มันยังแบบว่านิดหนึ่งอันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนแรกทุกคนตกใจไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจไม่ได้เศร้าหรือไม่ได้มีดราม่าอะไรนะแต่แค่พุ่งถ่ายหนังเสร็จแล้วก็คิดถึงอะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไลฟ์แป๊บหนึ่งละกัน มี YouTube guys ฝุ่นเยอะใช่ฝุ่นเอ้ยในการถ่ายหนังมันต้องมีทั้งควันมีทั้งมีสโมกมีทั้งไดไอมีทั้งนู่นนี่นั่นเยอะไปหมด นี่แค่ไม่กี่วันเองนะแล้วก็ได้เล่นโซเชียลค่อนข้างน้อยเพราะว่าพอเราจับโทรศัพท์แล้วเรากลัวมูดอารมณ์เราหายอะเหมือนต้องพยายามพดุงเขาเรียกพดุงเสร็จไม่ใช่พยายามคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ทั้งวันในความแบบอินกับตัวละครอะไรเงี้ยคนแบบเพราะเราจับโทรศัพท์ใช่ปะเราไปเจอข้อความเราไปเจอโพสต์หรือเจออะไรที่แบบเกี่ยวกับแฟนคลับหรือเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเรื่องของชาวบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะหลุดสมาธิได้แม้แป๊บเดียวก็เถอะยกเว้นซะว่าเว้นซีนนานๆจริงๆถึงจะเข้าอะไรเงี้ยแต่จะพยายามทุกครั้งเวลาตื่นนอนอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็จะเข้าไปอ่านตามแบบช่องต่างๆในด้อมในโซเชียลต่างๆที่แบบว่าทุกคนแบบช่วยกันส่งข้อความให้กำลังใจว่าจะเป็นในทวิตหรืออะไรเงี้ยก็เห็นหมดแต่เห็นตอนช่วงเช้าที่ตื่นมาแล้วก็มานั่งอ่านข้อความให้กำลังใจซึ่งก็รู้เลยว่าแฟนคลับก็เขาคิดถึงเราเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เหมือนจะเป็นหวัด นิดนึงอาจจะเป็นหวัดนิดนึงทุกคนไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกีฬาสีนะทุกคนเราจะได้เจอกันไม่ได้แต่วันที่14เขาให้แฟนคลับไปได้ไหมสำหรับงานหุ้นMGI อ่ะแฟนคลับไปได้ปะถ้าไปไม่ได้ก็จะได้เจอกันในวันที่16ซึ่งวันที่16ก็อย่างตีมอยู่ที่พี่ฟ้าบอกนะฮะก็คือเลดาก้อนนะฮะสามารถที่จะแต่งตัวตามธีมได้เลยถ้ามาเท่ๆก็มาแนวยากุซ่านั่นแหละสีแดงเสื้อเชิ้ตหรือว่าแบบเสื้อแบบที่แบบส่งให้ดูแต่ถ้าอยากได้แนวแบบสวยเซ็กซี่ก็หมวยฮอตได้เลยแต่จะเซ็กซี่มากนะคะใครแต่งตัวดีเดี๋ยวมาเอาแตะอังไม่ใช่สิจะเอาแตะอังหรือแตะเอียพี่ฟ้ามาแนวไหนไม่บอกเดี๋ยวเรื่องกีฬาเดี๋ยวเราให้น้องๆปี2024เขาลุยไปมีน้องๆปี2024อยากจะมาอยู่ทีมสีแดงเยอะมากๆดีใจพี่ฝากฝังด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เน้นเชียร์พี่แก่แล้วพี่เหนื่อยเดี๋ยวพี่เชียร์ for in the fan today we have a shooting I have a shootingdrama movie
long shot drama made my eyes red try it little bit no really tired ตอนนี้อารมณ์พี่ฟ้าก็ยังสวิงอยู่นะเอาจริงเป็นคิดอยู่ตอนแรกว่าจะไลฟ์ดีไหมจะไลฟ์ดีไหมแบบแต่มันคิดถึงอะคือแบบมันทุกคนเข้าใจป่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจนั่งอ่านละโว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาทำงานถึงห้องเคลียร์ของนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็นั่งอ่านข้อความตามช่องทางต่างๆแล้วรู้สึกแบบโอ้ไม่อ่านแม่งละไลฟ์เลยดีกว่าเลยก็เดี๋ยวจะต้องอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้เราก็ถ่ายเช้าอีกเหมือนเดิมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเราก็คุยกันแป๊บหนึ่งก่อนละกันเนาะมามีจะไปถ้ำกระบอกแล้วอย่าพิมพ์กันซึ้งมากได้ไหมอย่าพิมพ์กันซึ้งมากเขาซึ้งมากแล้วแบบด้วยความที่เราเจอกันบ่อยๆมากๆติดกันแล้วพอแบบว่ามาเข้าสู่ช่วงที่ต้องจริงจังทำงานจริงจังอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยก็คิดถึงเหมือนกันแต่รู้ไว้เลยนะว่าตั้งใจแบบว่าทำทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อพี่ฟ้าคนเดียวนะมันก็เพื่อพี่ฟ้าด้วยแหละแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยที่เป็นแฟนคลับมีเราเป็นเมนมีเราเป็นศิลปินแบบคนโปรดไม่อยากให้น้อยหน้าใครสมมติว่าแบบหนังมันฉายไปแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบเฮียพี่ฟ้าเพิ่งทำได้ไงวะอะไรเงี้ยขนาดนี้เลยหรอทำได้ขนาดนี้เลยหรอแบบแขนเป็นไรเห็นอะไรเฮ้ยมีกลับไปอ๋อเนาะเล็บมันดำใช่ปะเล็บดำไม่ต้องตกใจนะทุกคนแบบว่ามันสมบุกสมบันแล้วก็ผจญภัยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ต้องแปลกใจนะแอดเวนเจอร์สุดๆสำหรับวันนี้ My nails มันเป็นคาแรคเตอร์อากาศเป็นไงก็ขึ้นลงๆค่ะเปลี่ยนขอบคุณนะคะพี่ฟ้าขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับสิงโตนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยแขนเป็นฟองโอเคเขายังเล่นกันอยู่หรอมุกเนี่ยแล้วก็คิดว่าอีกนานน่าจะสมมติว่าจะต้องช่วงหลังๆที่จะต้องอันนี้มันยังแค่ช่วงแรกอยู่คิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยและหลังจากวันนี้ไปคงจะยิ่งห่างโซเชียลมากขึ้นเพราะว่าต้องแบบเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นก็ต้องยิ่งแบบว่าโฟกัสให้มันแบบมากขึ้น ในช่วงนี้มีเวลาแบบว่าได้ไลฟ์ก็เลยแบบว่าเอาสักหน่อยเนาะทุกคนสักนิดนึงก็ยังดีให้หายคิดถึงให้เราหมามีฟริงปะปีนะคะหรือว่าแดงชิงทั้งหลายได้เห็นหน้ากันสัก5นาที10นาทีก็ยังดีแต่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องอึ้งสำหรับหนังเรื่องนี้ละครก็อีกมูดนึงละครในเดือนกุมภาเนี่ยบางกอกคณิกากับทางช่องวันน่ะก็จะเป็นอีกมูดนึงอันนั้นฟิลดาราสาวแบบทุกคนจะได้เห็นในมูดอารมณ์นั้นแต่ภาพยนตร์ทุกคนก็จะได้เห็นอีกมูดหนึ่งที่แบบโอ้โหมันมีบางฉากที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าเกือบทำไม่ได้แล้วก็กดดันมากๆแล้วก็จะร้องไห้แบบมัน
ทำไม่ได้ทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแป๊บหนึ่งใช่ไหมแบบโอ้ยเล็บดำน่าเกลียดมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยถือสานะไม่ได้ว่าสกปรกนะแต่ว่ามันแบบมันเอ็ดเวนเจอร์มาจริงๆแล้วมันแคะแล้วมันแคะไม่ออกมันต้องแหวกงัดตอนอาบน้ำไม่ฟ้ายังไม่ได้อาบน้ำนะบางกอกคานิกาใช่กันนั้นก็จะเป็นมูดฟิลอารมณ์แบบมันหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะนั่นนะแต่อันเนี้ยมันจะมีความเลียวที่มันเลียวแบบเลียวสุดๆเลยอะแล้วตอนนี้ก็คืออารมณ์สวิงมากเพราะว่าถ่ายหนังอาทิตย์นี้ใช่ไหมทุกคนอาทิตย์หน้ากลับไปถ่ายละครแล้วไปสลับกันสลับไปมาไปมาพี่ฟ้าก็รู้สึกแบบอารมณ์ตัวเองตอนนี้ก็คือสวิงมากคือถ้าสมมุติว่าเราเจอกันในอีเวนต์ในวันที่14หรือในวันที่16แล้วแบบไม่ค่อยได้ยิ้มหรือไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช่วยพี่ฟ้าเอนเตอร์เทนด้วยนะช่วยเอนเตอร์เทนแบบว่าช่วยนี่กันหน่อยไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจนักแสดงที่เขาแบบเวลาเขาเล่นหนังหรือเขาแบบอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายหนังเสร็จอะต้องเบรกดาวให้ตัวเองแบบสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเพื่อให้แบบว่าโอเคอารมณ์มันกลับมาคงที่อะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่ได้แบบว่าเว้นไงมีมะม่วงเปรี้ยวกินค่ะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรามีแวะร้านค้าเรามีแวะแบบว่าร้านกาแฟอะไรเงี้ยเรามีแบบไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีใครไม่รู้จักไปฟ้าคือรู้จักแม่แต่ร้านแบบร้านเล็กๆร้านโชห่วยเล็กๆจนไปร้านแบบร้านคาเฟ่ร้านอะไรเงี้ยดีใจนะว่าแบบเฮ้ยเราก็มาอยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะที่แม้กระทั่งร้านเล็กๆก็รู้จักเราหรือร้านใหญ่ๆร้านอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำเอาขวดน้ำปลาอิงฟ้ามาให้เซนเรียกเราจิปโปอย่างเงี้ยจิปโปดังมากนะจิปโปดังมากเอาพี่เผื่อพี่เขาจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอามะม่วงแบบมาให้แบบว่าตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องของงานนะเพราะว่าแบบว่าหนักจริงทุกคนในช่วงเดือนมกราคมกุมภาธันวามกราคมกุมภาสามเดือนเนี่ยจะโหดมากๆเลยแต่ถ้าผ่านมันไปได้ก็จะรู้สึกภูมิใจโตขึ้นพอเดี๋ยวมีนาก็จะเข้าสู่ช่วงเดือนของการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2024ซึ่งปีนี้ผู้เจ้าภาพก็คือภูเก็ตพี่ฟ้าก็อาจจะมีแบบไปช่วยบอสในรอบสำคัญสำคัญบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราก็ยิงยาวเหมือนกันนะยิงยาวเหมือนกันแล้วก็แว่วๆมาว่ามีละครแล้วก็ซีรีส์เข้ามาเพิ่มแต่กำลังดูอยู่ว่าบทไหนจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในปีนี้พี่ฟ้าก็อยากเน้นในด้านของผลงานภาพยนตร์หรือละครให้ได้มากที่สุดMeet you two guys ไม่ไปนอนกันหรอเสียงขึ้นจมูกใช่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น behind the scene ของหนังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจเองว่ามันยากมากแค่ไหนเพราะเขาถ่าย behind the scene ไว้ทุกช็อตเลยมันยากกว่าที่คิด
ชื่อเรื่อง The Marriott ไม่ใช่สิ The Marriott Marriott อะไรสักอย่างภาษาอังกฤษอะเดี๋ยวไปถามพี่บอสว่าพรุ่งนี้ถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาไทยจะพูดว่าอะไรดี The Marriott Movie You guys can see next year Augustin august ใช่ป่ะสิงหาม h a k i t a ใช่ august สิงหาค่ะใช่เท่ากับว่าในเดือนกุมภาทุกคนจะได้ดูละครแล้วก็ในเดือนสิงหาทุกคนก็จะได้ดูภาพยนตร์แต่ถ้ามีซีรีส์ที่เขาจะแทรกอ่ะแล้วฉายในช่วงก่อนหลังกุมภาอะไรเงี้ยพี่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเฟิร์มหรือยังแว่วๆมาอีกทีหนึ่งแต่ต้องรอดูอีกทีหนึ่งทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะจะได้มาเก็บแรงแล้วก็สุขภาพให้มันแข็งแรงไว้มาเจอกันรู้ปะว่าแล้วลืมอะไรคุณ ลืมปากตะกร้า จะลงไลฟ์อยู่แล้วว่าไลฟ์นี้มันขาดอะไรไปสักอย่างนึงลืมปากตะกร้าช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเป็นไลฟ์ที่ให้ทุกคนได้พักแล้วกันเนาะจะหาตังกินนมลืมคอมเมนต์ไม่ทันละทุกคนคอมเมนต์เร็วมากๆพี่ซันเคลียร์ของอาบน้ำอยู่ดีฟ้าก็จะไปแหละหน้าใสคือจะบอกว่าทุกคนโสมแล้วนะนี่ว่าโสมเลยแหละในช่วงนี้ผอมลงด้วยแล้วก็โดนแดดค่อนข้างเยอะมากๆโสมนี่ยังได้ฟิลเตอร์ใน TikTok ช่วยซินเช้า Did you eat already? Yes. And you? ซินเช้าก็คือเรื่องเนี้ยงงมากเล่นกับเจฟอ่ะมันมีมวลพลังงานอะไรบางอย่างที่แม่งแบบมันเป็นเคมีปีศาจมากๆถ้าแต่มันจะเป็นเคมีปีศาจแบบไหนทุกคนไปลุ้นดูนะแต่โคตรดีเลยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีท้องหรอได้ยินเหรอได้ยินเสียงท้องร้องเหรอพี่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของพี่ฟ้าพึ่งกินข้าวมาทำไมมันร้องอ่ะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะโอ้ thank you so much for gift ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันย่อยมันไม่ได้หิวเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้สรุปวันที่14ทุกคนไปได้ปะเราจะได้เจอกันไหมหรือได้เจอ16เฉพาะลงทะเบียนหรอพี่พายได้ไปค่ะได้ไปบินกลับไปทัน
ระวังเป็นฝ้าใช่อันนี้เป็นฝ้าแบบกรรมพันธุ์แล้วมีอยู่แล้วแต่ก็กลัวอยู่ว่าจะมันจะมีเพิ่มไหมใช่ทุกคนแล้วละครอ่ะบางกอกคณิกาอุ้ยคุณพี่ขอบคุณมากมากเลยสำหรับสิงโตฮะขอบคุณนะคะขอบคุณฮะบางกอกคณิกาอุ้ยคุณพี่หายไปนานเหมือนกันนะบางกอกคณิกาฉายในเดือนเกิดพี่ฟ้าพอดีอ่ะแต่น่าจะเป็นหลังวันเกิดถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองในปีนี้ในปีหน้าเหมือนกันถ้าทุกคนคิดถึงหรือว่าทุกคนอยากจะให้กำลังใจหรือเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปให้กำลังใจหรือว่าบ่นคิดถึงได้นะมี2 อย่างในด้อมแล้วก็ในทวิตปะแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนหรือแฮชแท็กอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้าวราหะภาษาอังกฤษขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับแอบตาบวมหรือชินแล้วก็ไม่รู้หรือพี่ฟ้าชินแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตาบวมอะไรมากมายมันบวมขนาดนั้นเลยเหรอแต่แค่รู้สึกว่ามันแดงบอกไม่ได้ว่ามันบวมเพราะอะไร ไม่ได้แพ้อากาศหรอกมันก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทำนี่แหละทุกคนแล้วค่าโหดมากจะหลับไม่อยากอาบน้ำหลับง่วงไม่ได้แพ้อะไรนะทุกคนอย่าไปเข้าใจว่าพี่ฟ้าแพ้อะไรนะพี่ฟ้าไม่ได้แพ้อะไรเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วพี่สันเสร็จละคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะเข้าด้อมไม่ได้เดี๋ยวคิดอยู่ค่ะว่าจะให้เขาเปิดด้อมเพิ่มเพราะว่าเหมือนเราอ่ะมีสมาชิกเพิ่มในไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok หรือ Twitter หรือใน Facebook หรืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นแบบว่ามีแฟนคลับใหม่ๆอ่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยที่อยากจะเข้ามาในด้อมทั้ง7ด้อมอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเร็วๆนี้จะให้เขาเปิดเข้ามาให้ทุกคนได้ก็รอติดตามดูนะว่าเขาจะเปิดในไหนโอเคไหมเปิดนะเจอแล้วเหรอเจอแล้วขอความผมได้ปะแบบนึงผมเปียกอ่ะไปถ่ายครีมก่อนพร้อมลงไหมนิดนึงค่ะไม่นิดอ่ะเยอะอยู่ยังได้ยินเสียงท้องร้องอีกเหรอสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าอะไรนะคะอันนี้แค่อยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็มีเวลาว่างนิดนึงพี่ฟ้าก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพ้อะไรนะจ๊ะถ้ามันบวมหรือมันแดงผิดปกติตานี่ก็คือมันอยู่ในช่วงแบบกำลังถ่ายทำภาพยนตร์มันจะมีซีนที่มันแบบต้องใช้อารมณ์เยอะมาก
ก็เลยอาจจะมีแบบตาบวมหรือว่าตาแดงเป็นปกตินะครับอยากเข้าร่มแต่ไม่เคยทันเดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวพี่ฝันต้องให้เขาพยายามบอกในหลายๆช่องทางพยายามบอกในหลายๆช่องทางฮะขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Marriott ค่ะ The Marriott โอ้ยอ่านออกเสียงยากมากไปอาบน้ำแล้วเยสันมันจะเป่าผมด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเทคแคร์ทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆอุ้ยพี่จอยขอบคุณครับขอบคุณนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Marriott นะคะในช่วงนี้พี่ฟ้าก็กำลังอยู่ในช่วงการถ่ายทำในช่วงต้นๆแล้วก็จะน่าจะถ่ายทำให้เสร็จภายในเดือนกุมภาไม่เกินกุมภานี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงถ่ายทำละครด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ละครจะได้ดูในเดือนกุมภากับบางกอกคณิกาทางช่องวันมือพี่ฟ้าโซมมากเลยอ่ะทุกคนดูดิมือมันแบบโสมมากดูดิในห้องน้ำมันมีเพื่อพวกแกนะจะได้ภูมิใจพวกแกจะได้ภูมิใจกันเยอะๆฉันเปล่าบอกๆก็ได้ไปแล้วนะรักทุกคนนะคะ Love you guys ห้ามลืมกันนะถ้าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอย่างนี้หลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่16ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันเยอะๆเหมือนกันนะอย่าลืมโฟกัสตัวเองกันด้วยจะปีใหม่แล้วรักทุกคนมากๆถ้าคิดถึงกันก็มาบ่นคิดถึงกันเยอะๆนะบ๊ายบาย